สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับรายการ Hard Topic นะคะวันนี้วันจันทร์ที่4มิถุนายน2561วันนี้เราจะไปหาคำตอบกันหลังจากที่ได้เห็นนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ต้นปีนี้มาจนถึงล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะขายไปสุทธิแล้วนะคะ 131,000 กว่าล้านบาทนะคะซึ่งก็เป็นรายเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นตัวแรกตัวเลขนั้นแดงอย่างชัดเจนนะคะในขณะที่คนที่ซื้อมาโดยตลอดรายใหญ่ๆก็คงจะเป็นลูกค้าทั่วไปแล้วก็สถาบันนะคะพูดง่ายๆคือสถาบันก็ค่อนข้างจะเป็นพระเอกทีเดียวในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา 3-4 ปีนะคะซื้อมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าข้อเท็จจริงที่นักทุนต่างประเทศขายออกมาเป็นเพราะสาเหตุจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกประเทศหรือเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเองหรือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยเองนะคะวันนี้ค่ะเรียนเชิญ2ท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะแนะนำท่านแรกนะคะคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนของบลจ.ทาลิสจำกัดค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณปิ่นพนิชภักดิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะครับสวัสดีครับขอเริ่มที่คุณปิ่นเลยนะคะข้อเท็จจริงที่นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิออกมา130,000กว่าล้านบาทนี่เป็นเพราะอะไรคะคุณปิ่นสะดุดเลยว่ากลัวว่าขายเยอะเหลือเกินจนบอกว่าขายเยอะจนตื่นเต้นเลยนะคะ130,000กว่าล้านนี่ขายเยอะมากผมเห็นแล้วก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นปีจริงเราก็ยังเชื่อในศักยภาพที่ปีนี้เนี่ยตลาดไทยจะมีผลตอบแทนที่ดีไม่แพ้ปีที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าคุณนาวจำได้เมื่อตอนเดือนธันวาคมผมจำได้เรามานั่งกันอย่างนี้ตอนสิ้นปีเรามาพูดกันเรื่องปีนี้ผมได้พูดประเด็นหนึ่งว่าสิ่งเดียวที่ผมกลัวปีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จะไปเรื่องการมุ่งการเมืองเรื่องอะไรผมกลัวเนี่ยทุกคนเนี่ยมองไปทางเดียวกันหมดตอนต้นปีทุกคนมองบวกหมดแล้วคือมองค่อนข้างจะมีภาพที่ทุกอย่างมันดูดีไปหมดใช่ไหมครับเศรษฐกิจตัวเลข GDP เนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขที่วัดเฉพาะปริมาณไม่ใช่คุณภาพเนี่ยก็ชัดเจนว่าส่งออกจะฟื้นต่อเนื่องแล้ว GDP ก็มาดีเกินคาดและน่าจะยังดีเกินคาดต่อเนื่องได้แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นอันแรกเนี่ยผมว่าต่างชาติเขาขายเนี่ยเพราะว่าเขามีความคาดการณ์ที่มันผิดคาดไป 2-3 เรื่องแรกคือผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไซส์ใหญ่ซึ่งอันนี้ทำให้ต่างชาติมีความกังวลจริงๆเนี่ยต้นปีแล้วเราเห็นชัดว่าโฟลว์ที่มาขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทาง CLSA โดยเฉพาะเนี่ยเป็นโฟลว์ที่เกี่ยวกับแบงก์พาณิชย์ไซส์ใหญ่ๆนะครับแล้วพอธนาคารกสิกรไทย KBank เนี่ยมาเปลี่ยนเป้าของค่าธรรมเนียมนะตอนแรกบอกว่าน่าจะ flat คือพร้อมเพย์มีกระทบนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะกระทบมากพอเปลี่ยนเป้าว่าเป็นลบ 6-8% ในตัวค่าธรรมเนียมปุ๊บเนี่ยโอ้โหโฟลว์ของการขายมันยิ่งกระหน่ำซ้ำแรงขึ้นไปโดยเฉพาะในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ครับใช่ครับและเป็นที่2เนี่ยภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยหลังจากที่เจาะกลุ่มตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็เห็นชัดว่าภาพใหญ่ฝรั่งเขาถามเยอะมากเรื่องปัจจัยการเมืองเยอะกว่าปกติเพราะยอมรับว่าช่วง3ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเขาเหมือนกับว่าปล่อยให้รัฐบาลที่อาจจะเรียกว่ามาเพื่อจะจัดการให้มีความเสถียรภาพมีความเรียบร้อยรัฐบาลพิเศษปล่อยให้ไปเดินหน้าไปก่อนแล้วก็ดูผลด้านเศรษฐกิจผลกำไรผลอะไรก็ว่าไปแต่พอมาตอนนี้เนี่ยเมื่อไทม์ไลน์ที่มันเข้ามาถึงโรดแมปเรื่องการเลือกตั้งน่าจะเหลือประมาณ1ปีเนี่ยบวกลบเล็กน้อยเขาก็เริ่มถามจี้ถามแล้วเอ๊ะมันเลื่อนมา2ครั้ง3ครั้งแล้วจะมีเลื่อนครั้งที่3ที่4มั้ยที่5มั้ยก็เริ่มถามในเชิงกังวลเพราะว่าทุกท่านก็ทราบดีว่าการเลือกตั้งจะนำมาซึ่งเงินสะพัดหรือมีกิจกรรมทางการเมืองต่างๆจะปลดล็อกเมื่อไหร่จะสเต็ปไทม์ไลน์เป็นยังไงกฎหมายจะมีปัญหาไหมอะไรไหมเริ่มถามแบบเยอะผิดปกติก่อนหน้านี้คุณปรินเคยบอกว่าจริงๆการเมืองเนี่ยนักทุนต่ำประเทศมองข้ามไปแล้วถูกต้องครับทำไมอยู่ดีเขาถึงมานั่งกังวลอีกรอบนึงฮะคือผมว่ารอบนี้เนี่ยเขาพยายามจะหาจุดแข็งจุดเด่นของตลาดหุ้นว่าบ้านเรานี่มีอะไรที่แตกต่างจากตลาดอื่นคุณเอาอย่าลืมว่าบ้านเราไม่ใช่ยืนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเวลานักทุนสถาบันต่างชาติจะ allocate เม็ดเงินมาเนี่ยเขาก็ดูแล้วประเทศอื่นมีอะไรน่าสนใจมาเลเซียมีเลือกตั้งมีความหวังใหม่มีมหาเทกลับเข้ามาได้น่าจะมีการปฏิรูปจริงจังในประเทศตัวเองนะครับมาเลเซียหรือแม้กระทั่งสีจิ้นผิงอยู่จีนต่อได้อีกตั้งโอ้โหอาจจะต่อชีพก็ว่าได้ใช่ไหมครับจีนก็มีดินามิกที่จริงหุ้นของจีนก็ราคาไม่แพงก็ไปสนใจคุยเรื่องจีนเกาหลีก็มีเรื่องราวของเกาหลีที่เราได้ทราบดีเรื่องปัจจัยการเมืองคาบสมุทรเกาหลีทั้งผู้นำคนใหม่ด้วยแต่ละประเทศก็มีเรื่องราวน่าสนใจรวมไปถึงหุ้นเทคโนโลยีใหญ่ที่บ้านเราไม่มีเนี่ยฝรั่งก็ไปเลือกซื้อหุ้นไซส์ใหญ่ๆในต่างประเทศก่อนได้คราวนี้อีกอันนึงที่สำคัญมากเรื่องต่างประเทศก็คือเรื่องฟันฟลูในแง่ของดอกเบี้ยดอกเบี้ยปีนี้เนี่ยขึ้นอย่างต่ำได้มีขึ้น3รอบแน่นอนนะครับรอบละ 0.25% มีนาคมขึ้นไปแล้วเดือนนี้น่าจะเห็นการขึ้นครั้งที่2คราวนี้เหลืออีกโอกาสที่จะมีขึ้นเนี่ยจะ3หรือ4ครั้งเนี่ยถกเถียงกันได้แต่เวลาฟันฟลูที่มันง่ายๆเป็นเงินง่ายๆ easy money ที่เราได้มาตลอดจากตั้งแต่มี QE1 2 3มาเนี่ยรอบนี้มันถูก
หยุดละแล้วเริ่มขึ้นขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะลดไอ้ตัวการที่บาลานซ์ชีทของเฟดจะมีการหดตัวด้วยทำให้สภาพคล่องมันตึงๆเริ่มตึงนิดนึงแล้วตึงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยช่วงนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นตลาดคราชหรือไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรอกครับแต่มันทำให้เกิดสภาพคล่องที่ง่ายๆเนี่ยลดลงน้อยไปบ้างกลับไปสู่ตลาดพัฒนาแล้วเงินดอลลาร์แข็งในระยะสั้นก็ไม่ใช่สัญญาณที่ดีนักกับตลาดเกิดใหม่กับตลาดอาเซียนและบ้านเรามันก็ทำให้ความผันผวนซึ่งปัจจัยในประเทศมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วทางการเมืองผลประกอบการบริษัทไซส์ใหญ่ๆอย่างแบงก์พาณิชย์นะครับกลุ่มน้ำมันเป็นพระเอกมานานแล้วปีกว่าเนี่ยผมว่าเริ่มเห็นคนทำกำไรในกลุ่มน้ำมันโดยเฉพาะที่เป็นต้นน้ำนะเริ่มเห็นขายทำกำไรบ้างแล้วเนี่ยทำให้ระยะสั้นตลาดอาจจะยังไม่รีบร้อนไปไหนค่ะเป็นปัจจัยหลักๆ3ปัจจัยใช่ไหมคะปัจจัยของตัวเราเองเนี่ย1ปัจจัยคือเรื่องของการเมืองใช่ไหมคุณปีแล้วก็ประเด็นเรื่องผลประกอบการเรื่องของผลประกอบการ2อย่างแต่ที่เหลือนี่คือเป็นข้างนอกหมดเลยก็คือเรื่องดอกเบี้ยขึ้นค่ะมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะโดยเฉพาะสิ่งที่กำลังพูดถึงกันมากก็คือว่าเป็นไปได้ว่ากองทุน MSCI เนี่ยปรับน้ำหนักไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนเนื่องจากเขามีหุ้นขนาดใหญ่ๆแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นเยอะก็เลยต้องมีการปรับสัดส่วนคือคนสนใจหุ้นจีนเยอะจริงอันนี้จริงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เขาสนใจจริงนะครับแต่ผมยังรู้สึกอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องการปรับสัดส่วนใน MSCI Money เข้าจีนเนี่ยมันมีการเตรียมพร้อมมาระดับหนึ่งแล้วถ้าตลาดเราค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับตลาดใหญ่ๆไซส์เราอยู่ 2.4% ใช่มั้ยพี่ 2.4-2.6% มันผมรู้สึกว่าโฟลว์ที่ไปเข้าจีนในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้เอาออกมาจากตลาดเรามากนักหนาหรอกครับคือเขาก็เตรียมไปแล้วระดับหนึ่งแล้วจีนจะเข้าไซส์เท่าไหร่ผมไม่ได้เชื่อจะกระทบเรามากขนาดนั้นผมว่าเรื่องดอกเบี้ยอเมริกากับความที่ประเทศอื่นๆจะส่งสัญญาณว่าจะพร้อมที่จะ normalize วัฏจักรของดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยทางยูโรโซนเองนะครับก็เริ่มออกมาจากสภาวะเงินฝืดเงินฟุบแล้วเห็นชัดเจนว่าอาจจะ normalize rate ได้นะครับอาจจะถอนการกระตุ้นถอนการอัดฉีดเม็ดเงินในช่วงปลายปีเนี่ยมันก็ทำให้สภาพคล่องทั่วโลกที่เคยเห็นง่ายๆทั่วโลกเนี่ยมันจะเริ่มไม่ได้คล่องตัวง่ายเท่าเดิม คือตลาดเงินมันจะเทรดตามค่อนข้าง at the margin incremental นะพวกอาจจะไม่ได้สดใสในแง่ของสภาพคล่องทั่วโลกแต่ยังโอเคนะครับปีนี้ผมยังเชื่อว่ายังไปได้เพียงแต่ว่าเราต้องมาปรับกลยุทธ์กันใหม่กลยุทธ์ของประเทศไทยนะคะว่าเราจะโตเราจะไปทางไหนดีถามคุณภาพนี้นะถึงแม้ว่าสถาบันเนี่ยจะเป็นพระเอกมาโดยตลอดแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสัดส่วนการเทรดจริงๆของสถาบันในตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เล็กถ้าเปรียบเทียบยังเล็กกว่านักลงทุนต่างประเทศนะคะถ้าเปรียบเทียบกับนักลงทุนต่างประเทศตอนนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยกองทุนก็รับมาโดยตลอดใช่ไหมคะทีนี้คุณประภาสเนี่ยมองยังไงฮะกับนักทุนต่างประเทศคือจริงๆเขาขายเรามาก่อนหน้านี้แล้ว 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่อันนี้คือไปประมาณ5เดือนขายมา 130,000 กว่าล้านก็ถือว่าหนักเอาการเหมือนกันเหตุผลจริงๆเนี่ยคล้ายๆคุณปิ่นมั้ยหรือว่ามีนอกเหนือจากนี้ฮะครับก็ถ้าไปดูสถิติเก่าๆมาย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาจริงๆฝรั่งก็ขายหุ้นไทยมาทั้งหมด 300,000 กว่าล้านนะครับไม่รวมปีนี้อีก 100,000 กว่าล้านนะ 400,000 กว่าล้านจริงๆฝรั่งก็ขายมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าบางปีซื้อบางปีขายนะครับแต่ผมเท่าที่ไปดูตัวเลขหลังจากที่มีรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะครับฝรั่งก็อาจจะขายเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาอาจจะผมคิดว่าบางกองทุนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยหรือคุ้นชินกับการลงทุนในประเทศที่ไม่ได้มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ผมว่าความไม่แน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยส่งผลให้ต่างชาติเนี่ยก็มีการขายหุ้นอย่างต่อเนื่องหมายถึงเขาไม่สามารถลงทุนได้ตามกฎเกณฑ์ของกองทุนมีบางกองนะครับหรือบนความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มันสูงเนี่ยผมคิดว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยในบางที่เนี่ยเขาอาจจะก็คือรอดูดีกว่านะครับเขาเสี่ยงไม่ได้ครับแล้วก็รวมทั้งในแง่ของตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตค่อนข้างแพ้เพื่อนๆบ้านมาโดยตลอดแล้วก็แพ้อย่างมีนัยสำคัญคือเราโตกัน 2-3% ต้นๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและน่ากังวลนะครับดังนั้นในแง่ของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็อย่างที่คุณปริญว่าเนี่ยเขาเอาเงินไปที่อื่นดีกว่านะตัวเลขปีนี้อาจจะยังไม่ชัดแต่ปีที่แล้วชัดเจนก็คือว่าฝรั่งเนี่ยเขาซื้อเพื่อนๆกันนะยกเว้นขายประเทศไทยนะครับแต่ปีนี้ครับก็ขายกันทั่วหน้านะครับเท่าที่ดูตัวเลขในเอเชียนี้ก็มีฝรั่งมีซื้อสุทธิก็จะเป็นประเทศอินเดียนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเกาหลีฟิลิปปินส์อินโดอะไรต่างๆไทยแลนด์นี่โดนขายหมดแสดงว่าเราก็เหมือนเพื่อนเพื่อนเหมือนเพื่อนเพื่อนถูกขายเหมือนกันถูกขายเหมือนกันเพื่อนเพื่อนก็ถูกขายแต่จริงอินโดโดนขายหนักกว่าอีกแต่จริงภาพปีที่แล้วชัดกว่าว่าเขาซื้อเพื่อนเพื่อนนะครับยกเว้นประเทศไทยอันนี้ชัดเจนแล้วว่าจริงๆบริบทของฝรั่งที่มีมุมมองต่อประเทศไทยเนี่ยก็
็ค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่นั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมเนี่ยเขาซื้อที่อื่นแต่ไม่ยอมซื้อประเทศไทยนะครับปีนี้ก็ยังเป็นเทรนต่อเนื่องแต่คำถามคือการที่ขายในขนาดในระดับนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นไม่ได้มากมายอะไรนะครับตลาดหุ้นจริงก็สิ้นปีที่แล้วก็ปิดอยู่ที่ประมาณสัก 1,750 จุดนะครับตอนนี้ประมาณ 1,700 ต้นๆก็ติดลบสักประมาณ 2% ซึ่งก็ถือว่าประเทศไทยหุ้นไทยก็เก่งนะครับฝรั่งขายประมาณ 130,000 ล้านติดลบ 2% ซึ่งไปดู10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่2ปีที่ฝรั่งขายหุ้นหนักๆประมาณแสนกว่าล้านนะครับประมาณสัก 150,000 ล้านมีอยู่2ปีหุ้นไทยเนี่ยก็ติดลบสักประมาณบวกลบประมาณ 10%นะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดหนักหนาสาหัสอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าในแง่ของปีนี้เนี่ยในแง่ของนักทุนไทยเนี่ยโดยปัจจัยพื้นฐานนี่ก็สามารถที่จะรองรับแรงขายเนี่ยต่างชาติได้ดีทีเดียวนะครับดังนั้นที่เหลือของปีนี้เนี่ยก็หวังว่าฝรั่งจะไม่ขายหุ้นไทยไปสู่ระดับ2หรือ3แสนล้านถ้าไปถึงจุดตรงนั้นเนี่ยก็น่ากังวลเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่อาจจะมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นก็จริงเนี่ยแต่ถ้ากระแสเงินที่มันไหลออกจากตลาดหุ้นจากลงทุนสถาบันเนี่ยถ้ามันหนักมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนในแง่ของตัว P ratio ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงนั่นหมายความว่าประเทศไทยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูแล้วสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นนะครับกำไรก็ยังเติบโตนะครับแต่ตลาดหุ้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะติดลบในระยะสั้นได้นะครับแต่ผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในระยะยาวจริงๆตอนนี้ถ้าจะพูดถึงการลงทุนต่างประเทศนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเข้าใจว่าลดสัดส่วนมาค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ต่ำจนหลายคนก็พยายามทำใจว่าก็คงจะไม่มีแรงอะไรขายมากไปกว่านี้แล้วใช่ไหมเพราะตอนนี้ก็คือจะกลับเข้ามาสู่ที่เป็นแชร์โฮลเดอร์แล้วครับก็นับในส่วนที่แบบว่าเข้ามาลงทุนแบบระยะยาวจริงๆหรือเปล่าคะคุณคุณภาพครับก็ผมคิดว่าในอดีตตลาดหุ้นไทยมีความโดดเด่นในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูมองไปข้างหน้าไกลๆเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็เห็นแล้วว่าโครงสร้างของประเทศไทยเปลี่ยนนะครับก็คือว่าเราเนี่ยเริ่มแก่ขึ้นประชากรเนี่ยก็ไม่ค่อยเติบโตนะครับดังนั้นคนแก่ประเทศไทยก็ไม่ค่อยรวยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็กังวลว่าในระยะยาวแล้ว 10-20 ปีเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเติบโตได้ไม่โดดเด่นเหมือนในอดีตแน่นอนรัฐบาลก็พยายามที่จะกระตุ้นการลงทุนภาครัฐภาคเอกชนอะไรต่างผ่านเครื่องไม้เครื่องมือหรือ EEC ต่างๆก็อาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่อาจจะมาช่วยที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจยังพอจะขยายเติบโตไปได้นะครับแต่ผมว่าภาพตรงนี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้ในแง่ของการที่ต่างชาติเนี่ยมองมาที่ประเทศไทยก็อาจจะไม่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆที่เศรษฐกิจรอบบ้านเราก็เติบโตในระดับสักประมาณ 5% กว่าๆ 6% กว่าๆหรือ 7% ก็มีนะครับดังนั้นถ้าเปรียบเทียบดูกันแล้วเนี่ยในแง่ของการเจริญเติบโตของผลประกอบการเนี่ยเอาปีนี้ปีหน้าเลยครับคุณดาวชัดเจนมากว่าปีนี้เนี่ยเขาก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยไม่เติบโต 0.3% กำไรนะครับแต่คิดว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะกำไรเติบโตสักประมาณ 10% และปีหน้าอาจจะได้เห็นตัวเลขสักประมาณ 8-10% แต่ถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เติบโตประมาณนี้แหละครับคือ 10% บวกลบแต่จริงๆในแง่ของความน่าสนใจหรือความโดดเด่นเลยเนี่ยของตลาดหุ้นไทยเปรียบเทียบกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับแล้วถ้ามองไปไกลๆในแง่ที่คุณเอาพูดถึงเรื่องประเทศจีนที่ได้เข้าไปสู่ใน MSCI ซึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับเขาก็เอาใส่ไปประมาณสัก 2% นะครับถ้าไปดูพัฒนาการของ MSCI ในอดีตเนี่ยเขาเคยเอาตลาดหุ้นที่ใหญ่ๆเข้าไปใน MSCI ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือไต้หวันนะครับในวันแรกเนี่ยตลาดหุ้นพวกนั้นใหญ่มากถ้าเอาเข้าไปเนี่ยจะกระทบตลาดอื่นพอสมควรเพราะอาจจะต้องไปก็เรียกว่าไปปรับสัดส่วนหนักนะครับจีนเช่นเดียวกันผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาเหมือนประเทศอื่นอย่างไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ5-10ปีในการที่เอาหุ้น2ประเทศนั้นเนี่ยเข้าไปใน MSCI แล้วค่อยๆเพิ่มเวทจนเป็นตามที่ควรจะเป็นนะครับผมคิดว่าประเทศจีนเนี่ยระยะเวลาที่ใช้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะน้อยกว่า 5-10 ปีนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังนั้นสิ่งที่ผลจะเกิดขึ้นในระยะยาวคือว่าถ้ามันมีเม็ดเงินเนี่ยใหม่เนี่ยไหลเข้ามาในเอเชียในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าเม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูก allocate ไปยังจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีบทบาทน้อยลงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของความน่าสนใจของหุ้นนะครับประเทศอื่นๆในระยะ3ปี5ปีเนี่ยก็อาจจะดูแล้วอาจจะไม่โดดเด่นเหมือนกับในอดีตครับคุณนาวก็คือเม็ดเงินใหม่อย่างที่คุณปีนบอก
ตัวที่เขาจะดึงคิวคือเขาหยุดแล้วนะคะอยู่ที่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ดึงกลับนะคะคุณปิ่นคะถ้าเขาดึงกลับด้วยแล้วก็ดอกเบี้ยขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็น2แรงในการที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศกลับออกไปเลยนะคะแต่ทีนี้จะถามคุณปิ่นนิดหน่อยว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยจะหยุดขายหุ้นไทยได้หรือยังคะและเหตุผลอะไรที่จะหยุดขายและเหตุผลอะไรที่จะกลับเข้ามาอีกครับคือผมมองตั้งใจ2ประเด็นนี้ผมไม่ได้ว่าจะกล่าวหาว่าคนขายจริงๆอาจจะเป็นฝรั่งหัวดำเพราะว่าผมรู้สึกงี้ว่าตัวเลขที่คุณประภาสพูดเมื่อกี้น่าสนใจว่า10ปีที่ผ่านมาจริงฝรั่งขายตลอดผมรู้สึกงี้ว่าผมก็มีหลายกองทุนที่เห็นใหญ่ๆที่ซื้อแต่ว่าใน10ปีหลังเทรนด์นึงที่เกิดใหญ่ขึ้นมากเนี่ยคือเทรนด์ที่เรียกว่าการให้การบริการทางการเงินกับลูกค้าที่กลุ่มที่มีเงินสูงสุดท็อป 1% ของประเทศที่เรียก private wealth เนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามีคนให้ใช้บริการตรงนี้คนไทยเองเนี่ยอยู่ในใช้บริการตรงนี้เยอะขึ้นมีการโอนหุ้นตัวเองไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยในสุดแล้วเวลาถูกขายออกมาเนี่ยออเดอร์เนี่ยผมต้องบอกทีตัวเลข net sell ตัวเลขขายที่เป็น net ฝรั่งขายเนี่ยบางทีไม่แฟร์หรือดูไม่ทุกวันนะครับเพราะว่าบางทีคนขายผมรู้เลยเพราะบางทีลูกค้าบางคนขายผ่าน private wealth เป็นสมมุติเป็น private wealth อันนึงขายคาสานอฟสมมุติส่งออเดอร์มาขายปุ๊มเอ้ยเรารู้ว่านี่เป็น private wealth เรารู้ว่า end order เป็นอาจจะเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ฝรั่งนี่ครับแต่มันนับว่าเป็นฝรั่งเพราะว่าออฟฟิศนั้นอยู่ต่างประเทศแล้วทำไมต้องมาเอาโอนไปต่างประเทศอยู่ในไทยไม่ได้เหรอคะก็เป็นเพื่อการบริหารการเงินที่คล่องตัวกว่าในหลายด้านที่จะทำได้ใช่ไหมครับคือผมไม่ทราบว่าเขาจะบริหารเรื่องภาษีหรือเปล่าหรือเรื่องอื่นหรือเปล่านี่เราก็ไม่ทราบเห็นคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าในบริหารทั้งหมดนี่เป็นเรียกว่า private wealth management PWM เนี่ยมันโตขึ้นเยอะมากในสิบปีที่ผ่านมาถ้าไปคุยกับธุรกิจทุกแบงก์นะครับผมเชื่อจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไอ้ตัวนี้แหละการบริหารจัดการเงินของ private wealth เนี่ยสูงสุดคนรวยคนไทยรวยขึ้นผมว่าคนไทยรวยขึ้นเยอะใน10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนไทยต่างจังหวัดนะที่เข้าถึงไอ้ตัวการบริการ private wealth ผมมีเพื่อนทำงานอยู่ใน private wealth หลายคนแล้วแต่ละทีมก็สร้างคนเพิ่มขึ้นมากหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น UBS Credit Suisse Morgan Stanley Goldman Sachs ทุกคนสร้างทีม Thailand นี่โอ้โหทีมใหญ่ทุกคนเลยแล้วก็มาเมืองไทย active มากขึ้นแล้วเห็นออเดอร์ขายผมรู้สึกว่าช่วงหลังมันไม่ใช่แค่ฝรั่งขายแล้วบางทีมันเป็นคนไทยกันเองนี่แหละที่วนเวียนขายไปขายมากันเองอันนั้นเป็นที่1เป็นที่2ผมรู้สึกงี้ว่าจะหยุดขายเมื่อไหร่ผมยังเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยทางฝั่งในประเทศเราเองก่อนนะครับก็ต้องรับส่วนแบ่งได้ว่าความรับผิดชอบว่าทางภาครัฐเองเนี่ยมี2เรื่องใหญ่ที่ทำให้ฝรั่งผิดหวังก็คือเรื่องแรกคือเรื่อง road map ทางการเมืองไปสู่การเลือกตั้งมีการเลื่อนอย่างบางทีก็อาจจะมีเหตุผลสำคัญบางทีเหตุผลก็ไม่สำคัญก็มีการเลื่อนมา3ครั้งแล้วครั้งที่4คราวนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากุมภาพันธ์ก็ไม่น่าจะทันนะผมจะแปลกใจมากเอางี้ดีกว่าว่าจะทันกุมภาพันธ์เพราะตอนต้นปีปลายปีที่แล้วผมก็ไปสัมมนา Money Talk กับอาจารย์นิเวศอาจารย์ไพบูลย์เรายังคุยเรื่องปีนี้ผมพูดคนแรกว่าปีนี้จะไม่มีเลือกตั้งทุกคนก็ตกใจมันปรินปีนี้มีเลือกตั้ง4ปีปีเนี้ย2561มีเลือกตั้งต้องมีไม่มีครับไม่มีผมไม่ยังเย็นปีนี้ไม่มีเลือกตั้งคราวนี้พอไปปีหน้าเนี่ยผมจะแปลกใจมากถ้าปีหน้ามีเลือกตั้งในไตรมาส1ผมว่าโอกาสเร็วสุดก็คือไตรมาส2ผมว่าน่าจะเดือน6เพราะอะไรขั้นตอนต่างๆไม่ทันไม่น่าจะทันนะไม่น่าทันคุณเนามีหลายประเด็นที่ทั้งในเรื่องกฎหมายทั้งในเรื่องการเตรียมพร้อมความพร้อมในการเลือกตั้งนะครับถ้าจะมีเลือกตั้งให้ทันไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยณเดือนนี้เนี่ยต้องมีอย่างเร็วสุดเดือนนี้ต้องมีการปลดล็อกกิจกรรมทางการเมืองแล้วซึ่งถ้านายกปลดล็อกจริงฝรั่งก็อาจจะหยุดขายแล้วกลับมาซื้อเป็นไปได้นะอันนั้นประเด็นแรกเพราะเป็นสัญญาณบอกแล้วสัญญาณบอกแล้วว่าพร้อมที่จะเลือกตั้งซึ่งเป็นไปได้ท่านนายกก็พูดแล้วว่าเดือนนี้น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะใกล้พร้อมแล้วแต่ผมว่ายังไม่เห็นการปลดล็อกทางการเมืองเดือนนี้ผมจะแปลกใจถ้าเห็นก็จะเป็นข่าวดีนะครับแต่ถ้าเกิดอาจจะเป็นเดือนหน้าเดือนถัดไปอย่างเร็วสุดอาจจะช่วงสักไตรมาส3ปลายๆจะเห็นเริ่มปลดล็อกการเมืองได้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่2คือเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มาช้ามากแต่ปีที่แล้วจริงเห็นการประมูลไปแล้วบ้างพอสมควรแต่ปีนี้เนี่ย5เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยไม่เห็นสักงานเลยทุกอย่างไปลงที่ EEC หมดคราวนี้ EEC มันเป็นโครงการระยะยาวมากมันยังไม่เงินมันยังไม่กระทบทันทีทันใดนะวันนี้อาจจะมีบางบริษัทในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมได้ขายที่ดินมากขึ้นอันนั้นเป็นไปได้นะครับอย่างที่เราได้คุยกันกับเจ้าของทาง WHA กับอมตะแต่ว่าบริษัทที่จะเป็นใหญ่ๆที่ได้โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างถนนเอ็กซ์เพรสเวย์มอเตอร์เวย์รถไฟความเร็วสูง TOR เพิ่งออกไปอาทิตย์ที่แล้วแต่ก็มีการพูดถึงความเร็วสูงนี่มา 3-4 ปีแล้วก็เพิ่งมาออกปีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมคิดว่างานล่าช้านี่คนก็ผิดหวังกลุ่มก่อสร้างก็ลงไปแล้วกลุ่มหลายอย่างก็อาจจะกระทบในเชิงลบกลุ่มปูนซีเมนต์ SCG ก็ไม่ไปไหนหุ้นก็อยู่แถวนี้อันที่3ผมยังเชื่อว่าปัจจัยต่างประเทศจริงๆก็ยังสำคัญที่สุดเพราะว่าอย่างที่คุณประภาสได้พูดเนี่ยว่าฝรั่งมีทางเลือกมากขึ้นเขาไม่ต้องเลือกแค่เราเนี่ยเขาก็มีทางเลือกหลายประเทศแต่ปีนี้เป็นปีที่คนเริ่มกังวลเรื่องดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นว่าเงินเฟ้อจะมาเพราะฉะนั้นประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยโดนหนักสุด
ดนจัดเต็มเวียดนามโดนจัดเต็มเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีความอ่อนไหวต่อเงินเฟ้อต่อความที่ดอกเบี้ยจะขาขึ้นเนี่ยเขากลัวทันทีมันก็เลยฟลอร์ไหลออกจากเวียดนามกับอินโดพิเศษแล้วสภาพคล่องตลาดเขาก็น้อยกับเราด้วยพอโดนเทขายทีกองทุนกับรายย่อยบ้านเขาไม่แข็งแกร่งเหมือนบ้านเราที่มีกองทุนใหญ่ๆช่วยรับให้ ก็เลยกระทุกกระทบเต็มๆสำหรับตลาดที่อาจจะสภาพคล่องสู้เป็น3ปัจจัยหลักๆครับค่ะก็คือถ้าประกาศหยุดกิจกรรมนั่นคือปลดล็อกแล้วไปสู่การเลือกตั้งไม่หมายถึงว่าให้กิจทำกิจกรรมในการเมืองได้ปลดล็อกอันนี้คือแบบว่าอาจจะแบบทำให้หยุดขายได้ใช่ไหมคะรวมไปถึงของเราเองถ้าเราสามารถมีการลงทุน EEC ที่แบบชัดเจนถ้าภาพชัดขึ้นแล้วมีคนมาปักหมุดมากขึ้นแต่ผมว่าสำคัญกว่า EEC ในระยะสั้นนะครับระยะยาว EEC สำคัญมากก็คือว่าระยะสั้นนอกจากใครมาปักหมุดเรื่อง EEC แล้วเนี่ยซึ่งผมว่าจะมีคนมาเซ็นสัญญา MOU หรือมาลงทุนซื้อที่ดินใน EEC ปีนี้มากขึ้นอีกเยอะแต่ว่าตัวโครงการใหญ่ๆที่เป็นรถไฟฟ้าในกรุงเทพเองสายสีม่วงส่วนขยายสีส้มส่วนขยายรถไฟรางคู่เนี่ยต้องเร่งให้ออกเพราะผมว่าปีนี้เอาออกได้แต่เขาเหมือนกับรออะไรบางอย่างอยู่เหมือนกับไม่แน่ใจเหมือนกับยังเช็คให้ชัวร์อยู่ยังไม่ออกได้เนี่ยมันทำให้แปลกใจว่าทุกคนก็รอตรงนี้อยู่ว่ารออะไรมันเหมือนว่าเม็ดเงินมันก็ไม่ได้มีลงมาทำให้ระดับล่างๆขึ้นมาด้วยใช่ไหมคุณปิ่นกำลังซื้อในประเทศพอไม่มีปุ๊บคนก็ไม่อยากลงทุนอันนี้เป็นจุดที่ยากสำหรับรัฐบาลมากเพราะว่ากำลังซื้อในประเทศเนี่ยเทรนด์มันค่อนข้างจะลงมาตลอดเพราะราคาสินค้าเกษตรก็มีภาวะค่อยปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆแต่ผมว่าถึงจุดต่ำสุดแล้วแล้วไตรมาส3กับ4เนี่ยผมเชื่อราคาสินค้าเกษตรจะเริ่มขึ้นและพอขึ้นปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเห็นกลุ่มบริโภคในประเทศแล้วปรับฐานรายได้ต่อหัวในประเทศค่อยๆดีขึ้นแต่จากฐานที่ต่ำมากนะครับความรู้สึกเหมือนการส่งออกปีที่แล้วที่ปีแล้วเริ่มโตดีเป็นปีแรกหลังจากที่หดตัวมา3ปีกว่าแล้วปีแรกส่งออกเริ่มฟื้นปีนี้ก็ฟื้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับราคาสินค้าเกษตรแล้วก็รายได้ต่อหัวในประเทศโดยเฉพาะยางพาราในภาคใต้เนี่ยโอ้โหแต่ละจังหวัดถ้าคุณเอาไปดูนี่เทรนด์ลดลงมาตลอดรายได้ต่อหัวเพราะนั้นเขาปรับตัวเองไม่ทันเขาจะมาหยุดปลูกยางจะหยุดกรีดยางจะมาทำขายอย่างอื่นมันปรับตัวไม่ทันเลยเพราะนั้นเขาก็ต้องซัฟเฟอร์ไปก่อนในอีกระยะสั้นอีกสัก3เดือนผมว่าน่าจะเข้าถึงภาวะที่ราคาเริ่มขึ้นอันนี้จะเริ่มเห็นคนมาสนใจหุ้นในกลุ่มบริโภคในประเทศรวมถึงแบงก์ใหญ่ๆค่ะคุณภาคะแล้วตัวเลขการเติบโตไตรมาส1ที่ออกมา 4.8 เนี่ยหมายความว่ายังไงคะมันเหมือนให้ความเชื่อมั่นว่าเอ๊ะที่เราบอกเติบโตไม่เยอะแถมทางการบอกว่าปีนี้จะได้เห็นถึง 4.5 เลยนะคะครับก็ถ้าเข้าไปดูในตัวเลขในรายละเอียดนะครับก็เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่บอก 4.8 เนี่ยมันจะดีมากในภาคการส่งออกแล้วก็ภาคบริการนะครับคำว่าภาคบริการคือเกี่ยวเนื่องกับภาคท่องเที่ยวทั้งหมดรวมถึงทั้งภาคการเดินทางด้วยโลจิสติกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยพวกภาคเกษตรเองอย่างที่คุณปริญว่าก็ยังค่อนข้างย่ำแย่อยู่นะครับทั้งในเรื่องของราคาหรือในเชิงของปริมาณด้วยนะครับเลยทุกคนรู้สึกได้ว่า 4.8 ในไตรมาส1เนี่ยแต่หลายๆคนรู้สึกเลยว่ามันไม่ดีเลยมาจากไหนมาจากไหนจริงๆถ้าไปดูตัวเลขก็คือค่อนข้างกระจุกตัวยังไม่กระจายตัวเท่าไหร่นะครับจริงผมมีตัวเลขครับคุณตาคือในไตรมาส1เนี่ยตัวเลขการส่งออกดีนะฮะบวกประมาณ 10% นะครับแต่การใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยติดลบ 5% นะครับการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยบวก 2% การบริโภคเนี่ยภาคเอกชนก็บวกประมาณ 3%แต่การท่องเที่ยวเนี่ยเติบโต 15% นะครับจะสังเกตได้ว่าก็ท่องเที่ยวเนี่ยโตมากเลยท่องเที่ยวก็ยังประมาณ 10% ใช่มั้ยคะ 18% 18% ของที่อย่าลืมนะครับว่าไตรมาส1ปีที่แล้วเราเจอปัญหาปัจจัยลบจากเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญที่เราพยายามจะขจัดมันเป็นฐานต่ำจากไตรมาส1ปีที่แล้วที่เราขจัดเรื่องประเทศจีนตอนนี้จีนมาเต็มที่ไตรมาส1ปีนี้ก็เลยได้อานิสงส์ขึ้นมาซึ่งจีนโตดีอยู่แล้วและจะโตดีต่อเนื่องด้วยแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูพัฒนาการเนี่ยในเดือนเมษาสิ่งที่เห็นก็คือว่าตัวเลขการส่งออกเฉพาะในเดือนเมษานะฮะตอนนี้เราอยู่เดือนมิถุนาต้นเดือนแล้วเดือนเมษาเนี่ยการส่งออกเติบโต 14% ซึ่งดีกว่าไตรมาส1ที่โต 10% นะครับนี่ขนาดมีวันหยุดเยอะนะการลงทุนภาครัฐที่ไตรมาส1เนี่ยติดลบ 5 เดือนเมษาเนี่ยบวก 13% นะครับการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส1ที่โต 2 เนี่ยเดือนเมษาเนี่ยโต 7% นะครับการบริโภคภาคเอกชนที่โต 3% ในไตรมาส1เนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยโต 5%คือ4เซกเตอร์เนี่ยเติบโตดีกว่าไตรมาส1ซะอีกมีการท่องเที่ยวครับก็เป็นไปตามซีซันนอลก็คือว่าซีซันนอล1เนี่ยจะดีที่สุดคือเติบโต15ในเดือนเมษาเนี่ยเติบโตประมาณ 9% มันบอกอะไรฮะคุณประภาสฮะที่ตัวเลขเฉพาะเดือนเมษายนกระโดดขนาดนี้ครับก็มันบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยมันยังต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็มันได้เริ่มส่งผ่านเนี่ยไปในภาคอื่นๆด้วยนะครับจริงๆถ้าไปดูภาครัฐที่บอกว่าภาครัฐเนี่ยทำไมการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างล่าช้า
ผมไม่รู้ว่าเขาคำนวณคณิตศาสตร์เรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับก็คือว่าคือถ้าหากมีการเลือกตั้งอย่างที่คุณปีนว่าจริงในไตรมาส2ปลายๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาเนี่ยในปีนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็จะประกาศประมาณเดือนกุมภานะครับปีหน้าประมาณสักประมาณวันที่20กว่าๆนะครับนั่นหมายความว่าที่เหลือของปีนี้ในทุกๆไตรมาสผมเชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ยที่โตบอกว่า 4.8% ในไตรมาสซึ่ง1เนี่ยนะครับก่อนมาออกรายการผมก็ลองดีดตัวเลขคร่าวๆดูเนี่ยคือไตรมาส1เนี่ยเศรษฐกิจเติบโตจากไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ย 2% แต่ต้องอย่าลืมว่าในไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีเหตุการณ์เรื่องของประเทศเรานะครับดังนั้นการบริโภคสินค้าอะไรต่างเนี่ยอาจจะยังไม่กระเตื้องขึ้นเลยพอไตรมาส1เนี่ยก็กระเตื้องขึ้นมาค่อนข้างมากพอสมควรคือจริงๆแล้วถ้าหากว่าไม่มีเหตุการณ์พิเศษเนี่ยผมคิดว่าไตรมาส4ปีที่แล้วเศรษฐกิจจะโตได้ดีกว่าที่เกิดขึ้นนะครับคือเศรษฐกิจปีละปีแรกทั้งปีนี่อาจจะไม่ได้ 3.9 อาจจะ4กว่าแต่ถูกฐานต่ำฐานแต่ถูกเลื่อนมาปีนี้เลยปีนี้เติบโตได้ประมาณ 2%ซึ่งผมลองคำนวณคร่าวๆว่าถ้าแพทเทิร์นยังเป็นเหมือนปีหลายๆปีที่ผ่านมาถ้าเศรษฐกิจในไตรมาส2เนี่ยเติบโตได้สักประมาณ 0.8 จนถึงสักประมาณ 1.2-1.3% ไตรมาสต่อไตรมาสเท่านั้นเองนะครับเศรษฐกิจไทยก็จะเติบโตได้สักประมาณ 4.4 จนถึงเกือบ 5% อ๋อก็เป็นไปตามที่ภาครัฐให้ประมาณการไว้นะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ EC เนี่ยกฎหมายเพิ่งออกเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมคุณบิณในขณะเดียวกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบนการคำนวณ GDP ประเทศไทยที่ forecast ไว้ผมคิดว่าไม่ได้ factor เรื่องตัวนี้นะครับในขณะเดียวกันนะผมคิดว่าในไตรมาส2ของปีคือไตรมาส3ของงบประมาณแผ่นดินและไตรมาส4เนี่ยนะครับผมคิดว่าการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยจะเร่งตัวขึ้นแล้วโดยกลยุทธ์ผมเชื่อว่างบประมาณปีหน้าเนี่ยนะครับที่จะใช้จ่ายไตรมาส4ปีนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไตรมาส4ปีนี้ไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยการลงทุนภาครัฐการใช้จ่ายภาครัฐจะมาจัดเต็มก่อนการเลือกตั้งนะครับก่อนการเลือกตั้งจัดเต็มแล้วก็ยังมีอีกใช่ไหมฮะว่าถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยในแง่ของธุรกิจต่างๆเงินก็จะสะพัดนะครับแล้วถ้าหากว่าราคาสินค้าเกษตรมาช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะช่วยตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเพราะว่าภาคธุรกิจภูมิภาคเนี่ยหรือ SME เนี่ยเขาจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อคนประมาณ10กว่า20ล้านคนที่อยู่ในภาคเกษตรเนี่ยมีรายได้ดีขึ้นซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับถ้าเป็นอย่างที่คุณปรินว่าเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าธุรกรรมในการค้าการขายเนี่ยไตรมาส3ไตรมาส4ยิ่งคึกคักขึ้นอีกนะครับแล้วเรายังไม่ได้รวมปัจจัยทุเรียนเอฟเฟกต์อาลีบาบาอาลีบาบาซึ่งจะมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับล่าสุดเดี๋ยวก็มีผลไม้อะไรมีลำไยมั้งครับอะไรยังต่อเนื่องนั้นก็พรุ่งนี้เวลามาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เวลาเติบโตทีเนี่ยน่าจะเติบโตเยอะทีเดียวเพราะจากตัวเลขที่ดูเนี่ยบอกว่าในเดือนเมษาเนี่ยตัวเลขทุเรียนขายเพิ่มขึ้น 770% นะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะครับแม็เปิดกันด้วยการเมืองดูเหมือนว่าคุณซื้อตัวจริงของรปช.หรือว่าดูเหมือนว่าเหมือนจะเป็นเรื่องไม่ดีนะคะแต่ไปมาแล้วถ้ามีการเมืองเกิดขึ้นก็กลายเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศทำไมแล้วจะต้องสะพัดนะคะในช่วงของไตรมาสที่3ไตรมาสที่4นะคะเบรกหน้าค่ะเราจะกลับมาคุยกับทั้ง2ท่านนะคะแล้วอย่างนี้จะปรับกลยุทธ์อย่างไรสำหรับกองทุนรวมไปถึงนักลงทุนรายย่อยทั่วๆไปนะคะจะยังไงดีสำหรับตลาดในช่วงนี้เป็นโอกาสหรือเป็นความเสี่ยงนะคะช่วงหน้ากลับมาพักกันสักครู่ค่ะของรายการนะคะวันนี้เราเปิดปมนะคะว่าเหตุผลอะไรนะคะที่ทำให้นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นไทยออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับ5เดือนนี้ขายมา 131,000 กว่าล้านบาททั้ง2ท่านตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วแต่คำถามถัดมาก็คือเขาจะกลับมาซื้อเมื่อไหร่นะคะคุณปิ่นคะเขาจะกลับมาซื้อเมื่อไหร่คะก็ผมว่าอันแรกคือต้องเห็นภาพชัดนะครับทางการเมืองรอบนี้คือการเมืองสำคัญสำหรับครึ่งหลังของปีนี้โดยเฉพาะแล้วก็ต้นปีหน้านะครับคือที่เราเพิ่งจัดทั้งอาเซียนฟอรัมจัดไปโรดโชว์ตามประเทศด้วยเนี่ยคนถามคำถามเรื่องโรดแมปการเมืองชัดมากขึ้นผมว่าประเด็นที่เกี่ยวกับปลดล็อกกิจกรรมในการเมืองอันนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องจะ drive ให้ฝรั่งเขาอย่างน้อยหยุดขายหรืออย่างน้อยซาลงบ้างนะครับประเด็นที่2ผมว่าผลประกอบการเนี่ยอย่างน้อยถ้าจะกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยต้องดูเทรนด์ว่าเป็นยังไงผ
ผมยังเชื่อว่าจริงๆแล้วกลุ่มแบงก์พาณิชย์ที่เผชิญไตรมาส2ทุกคนทราบว่ายังมีความยังจะแย่ลงค่าธรรมเนียมยังต้องลดลงยังลดลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผลประกอบการกลุ่มแบงก์พาณิชย์จะดีมันก็อาจจะถูกตัดไปแล้วแล้วคนไทยคุณเอาก็ทราบดีมักจะรีแอคช้าหน่อยในตรงนี้ถึงแม้จะทราบแล้วว่าจะไม่ค่อยดีนักเดี๋ยวรอดูตอนที่ผลประกอบการประกาศออกมาว่าติดลบลงมาเท่าไหร่ก็จะมีแรงขายอยู่ดีสำหรับกลุ่มรายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันต่างประเทศไซส์ใหญ่ๆเนี่ยผมก็พยายามจะบอกเขาวันก่อนผมพูดจาเชิงล้อเล่นเชิงเสียดสีเล่นๆกับเพื่อนผมคนนึงว่านี่ดูซี่บอกให้ซื้อหุ้น property บางตัวอย่าง LH อย่าง Origin ตั้งแต่หลายเปอร์เซ็นต์ที่แล้วมันขึ้นมาแล้วนะเขาบอกโอ้ so what แล้วไงล่ะผมไปซื้อหุ้น property อสังหาที่เมืองจีนกำไรตั้งโอ้กี่เท่าตัว long for พวกตัวจีนขึ้นมาเขาเลยบอกเฮ้ยผมไปที่จีนแล้วคุยกับจีนเขามีทางเลือกเยอะเขาก็บอกว่าเพราะสถาบันถามว่าจะต้องรีบกลับมาประเทศไทยเนี่ยเราต้องมีเรื่องราวที่มันน่าสนใจกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใหญ่ๆทางเอเชียตอนเหนือนะครับซึ่งปีนี้ผมยังเชื่อว่าเราจะมีก็คือ1เรื่องรถแมพเลือกตั้งชัดเจน2เรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่ถ้าเริ่มเปิดประมูลชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ว่าจริงๆแล้วเหตุผลนึงที่มันช้าล่าช้าในการประมูลงานเนี่ยคือตัวพรบจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอันนี้เป็นความหวังดีที่รัฐบาลอยากจะให้เกิดเห็นความโปร่งใสเห็นความเข้มข้นแต่ระยะสั้นก็จะเห็นอาจจะข้าราชการไม่กล้าเซ็นไม่กล้าเดินหน้าเต็มเกียร์5นะอาจจะรอให้ชัวร์ไม่เข้าคุกแต่มันเป็นอุปสรรคมากนะคุณปิ่นเพราะเรากำลังลงทุนด้วยนะคะครับก็จะเป็นอุปสรรคด้วยอย่างพูดง่ายๆครับอันนึงที่เราไม่ได้พูดเลยคือ TFF Thailand Future Fund ทำไมเงียบหายไปเลยล่ะครับก็ไหนบอกว่าจะออกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไหนบอกจะออกไตรมาส1ปีนี้นี่ยังติดสารยังมีปัญหาคือบ้านเรายังมีกฎหมายหลายกฎหมายที่มันยังเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจขนาดท่านรัฐมนตรีกอบศักดิ์อยากจะทำกระบวนการตัดกฎหมาย regulatory guillotine ท่านยังหางบไม่ได้เลยใช่ไหมครับยังหางบมาทั้งจ้างดร.สกอตต์ เจคอบหรือทำตัวซอฟต์แวร์ให้ตัดกฎหมายได้ตรงนี้มันเป็นอุปสรรคที่ผมเชื่อว่าขนาดรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างท่านนายกประยุทธ์เนี่ยจะทำแต่ละเรื่องต้องใช้ม.44หมดมันก็มีปัญหาใช่ไหมครับจะแบนสารเคมีอะไรนะพาราคอตยังต้องใช้ม.44เลยหรือเปล่า มันก็เป็นอะไรที่ทำให้ต่างชาติเขามองไม่ใช่แค่เรื่องลงทุนโดยตรง FDI แต่ว่าจะเอาเงินเข้ามามาซื้อตอนนี้ก็ต้องรอนิดนึงให้ผลประกอบการมันค่อยๆดีขึ้นด้วยคุณปินเห็นด้วยกับคุณประภาสไหมคะว่าช่วงสักไตรมาส3ไตรมาส4ไปจนถึงไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยจะดีเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันก็ต้องออกมาดูดีอย่างเงี้ยค่ะสร้างกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นใช่ครับจะดีตั้งแต่เห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยกับคุณประภาสเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าในปลายปีนี้เนี่ยเราจะมีทั้งกิจกรรมทางการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้นและผมว่าชัดเจนไปในทางที่ทำอะไรได้มากขึ้นครับอาจจะตรงไปตรงมาผมไม่อยากจะปักหมุดว่าเลือกตั้งวันไหนหรือดีเลย์ถึงเมื่อไหร่แต่ผมเชื่อว่ากิจกรรมการเมืองจะทำได้มากขึ้นในช่วงปลายปีแล้วเราก็น่าจะเห็นเหตุการณ์ที่จะเป็นสร้างความสุขให้คนไทยจะเป็นการเฉลิมฉลองใช่ไหมครับเพราะยอมรับว่าปีที่แล้วเนี่ยตั้ง9เดือน10เดือนเราอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจถวายความอาลัยอย่างแท้จริงตั้ง10เดือนเพราะฉะนั้นปีนี้เหมือนกระจกอีกด้านนึงที่เราเข้าไปสู่ปลายปีเนี่ยควรจะเป็นช่วงแห่งการเรียกมีความสุขเฉลิมฉลองแล้วก็น่าจะเห็นทั้งการท่องเที่ยวที่วันก่อนเจอท่านรัฐมนตรีวีรศักดิ์ที่งานไทยเบลเยียม150ปีท่านก็บอกโอ้โหงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่จะโปรโมทเนี่ยเยอะมากไม่ใช่แค่มอเตอร์กรังพรีที่ไปแข่งที่บุรีรัมย์นะครับที่เพิ่งจัดงานไทยเฟกจบไปแล้วมีแกสโทรโนมิกทานอาหารดีๆอะไรดีจะมีมวยไทยอีเวนต์เพิ่งใหญ่มากจะมีการช่วงปลายปีกีฬาอีเวนต์อีกเยอะซีรีส์ทั้งเรื่องธรรมชาติเรื่องวิ่งเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเห็นรู้สึกว่าตารางของการท่องเที่ยวปีนี้เป็นปีท่องเที่ยวที่ใหญ่กว่าปกตินะครับแล้วมันจะไปแจมกับตารางของเกี่ยวกับการประมูลงานภาครัฐที่ปลายปีก็เห็นด้วยครับว่าจะเห็นแอคชั่นที่ต้องกล้าเซ็นแล้วมากขึ้นนั่นเท่ากับว่าเศรษฐกิจฐานรากก็จะเริ่มฟื้นแล้วเศรษฐกิจฐานรากฟื้นผมยังเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกจริงๆเนี่ยยังโตอย่างดีและจะดีเกินคาดอาจจะแปลว่าทำให้คนกลัวเรื่องว่าเงินเฟ้อมันจะมาแล้วดอกเบี้ยจะขึ้นแรงไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะว่าฟันฟลอร์จะทำให้คนตื่นตระหนกกลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแต่เฟดก็ขึ้นได้แค่3หรือ4ครั้งปีนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็น่าจะรับทราบกันแล้วแต่ว่าช่วงปลายปีเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจทางด้านฐานรากเนี่ยจะฟื้นตัวอย่างจริงจังดีขึ้นเพราะวัฏจักรของราคาสินค้าเกษตรที่น่าจะค่อยๆก็จะเริ่มขึ้นปลายปีนี้ใช่ไหมคะคุณประภาสต้องปรับพอร์ตการลงทุนไหมคะในช่วงนี้พอเราเห็นนักทุนต่างประเทศขายเนื่องจากว่านักทุนต่างประเทศเขาจะถือหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งหุ้นก็คล้ายๆเราอะสถาบันเหมือนกันต้องปรับพอร์ตไหมคะถ้าสมมติว่าเราเห็นแรงขายแบบนี้แล้วเกิดเขายังขายต่อเนื่องอีกครับ
ก็มีดูว่าต่างชาติเนี่ย movement จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆคือตัวปัจจัยพื้นฐานเพราะสุดท้ายต่างชาติก็ต้องตัดสินใจบนปัจจัยพื้นฐานเหมือนกันว่าเขาจะขายอะไรดังนั้นเราก็ต้องมองให้ออกก่อนนะครับและในแง่ของกลุ่มสถาบันการเงินเองซึ่งรายได้หลักๆเนี่ยเขามาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ที่เติบโตได้ดีมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาคือรายได้ที่ได้มาจากค่าธรรมเนียมต่างนะครับจากการให้บริการต่างๆมากมายรวมถึงทั้งรายได้จากการขายประกันชีวิตหรือรายได้จากการขายกองทุนต่างๆนะครับจากเทรนด์ที่เกิดขึ้นที่ใช้แอปพลิเคชันมากขึ้นแล้วฟรีรวมถึงทั้งสาขาที่จะปิดมากขึ้นเนี่ยผมก็มีโอกาสได้คุยกับผู้จัดการสาขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆคือหลังจากแอปพลิเคชันเกิดขึ้นเนี่ยสาขาที่มีอยู่เนี่ยทราฟฟิกก็ลดลงนะครับและรายได้การขายกองทุนขายประกันก็ลดลงเพราะเขาบอกว่าการขายต่อหน้าเนี่ยที่สายคนไทยบางทีมีความเกรงใจแต่ถ้าขายทางโทรศัพท์ยากมากดังนั้นเนี่ยเขาคิดว่าธนาคารเองเนี่ยสาขาเขาเองเขาก็ได้รับผลกระทบสมมติวันหนึ่งมีคนมาเดินเข้าสาขา500คนก็คนอาจจะหายไปสัก100 200ดังนั้นเนี่ยธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเนี่ยก็ลดลงไปโดยอัตโนมัติด้วยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าในแง่ของตัวธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่ในระยะยาวๆเนี่ยผมคิดว่าในช่วง 2-3 ปีนี้เนี่ยจากมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็เลื่อนไปอีกปีนึงเนี่ยผมเชื่อว่าระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในปีที่แล้วเราเคยมองกันว่าธนาคารพาณิชย์ปีนี้น่าจะฟื้นนะกำไรน่าจะเติบโต 10 กว่าเปอร์เซ็นต์และอีก2ปีข้างหน้าก็น่าจะเติบโตประมาณสักตัวเลขเกิน 10% ต่อปีนะครับแต่จากที่เราลองปรับตัวเลขแล้วให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบน disruption บนกลยุทธ์ของธนาคารพาณิชย์ต่างเราพบเลยว่าตัวเลขผลประกอบการใน3ปีนี้อาจจะไม่เติบโตเลยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะว่าในแง่ของการแข่งขันก็จะสูงขึ้นรายได้ต่างๆก็อาจจะลดหายไปนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีต้นทุนในระยะสั้นนะครับจากการที่อาจจะต้องให้คนออกจ่ายค่าใช้จ่ายชดเชยนะฮะปิดสาขาก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ต้องบันทึกบัญชีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันก็จะมีเจ็บปวดในระยะสั้นการใช้ไอทีเข้ามามันคุ้มกับที่เขาต้องมีการเลย์ออฟพนักงานไหมคะผมคิดว่าดีในระยะยาวแต่แน่นอนว่าอะไรก็ตามที่เป็นปรับในระยะสั้นเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะเกิดขึ้นเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่2ปีข้างหน้าเนี่ยแน่นอนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งกำไรก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่ของตลาดเกือบ 20% นะครับ market cap ก็ 10 กว่า%ก็คงเป็นอะไรที่ทำให้ในแง่ของต่างชาติก็คงบอกว่าเอาเงินไปลงทุนกลุ่มธนาคารที่อื่นดีกว่าในประเทศไทยนะครับก็อาจจะทำให้ในแง่ของความน่าสนใจประเทศไทยก็ด้อยลงไปนิดนึงในกลุ่มนี้นะครับแต่ผมคิดว่าในแง่ของพัฒนาการอย่างอื่นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่คุณปิ่นยกตัวอย่างว่าภาคการเกษตรเนี่ยจริงๆ2ปีที่ผ่านมานี่ถือได้ว่าย่ำแย่มากนะครับแต่เราเริ่มได้เห็นพวกพืชผักเริ่มดีขึ้นนะครับแต่สินค้าที่เป็นตัวใหญ่ๆของประเทศไม่ว่าเป็นข้าวยางพาราปาล์มอะไรต่างๆเนี่ยยังเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในบอททอมแล้วกลุ่มไหนจะเป็นพระเอกนะคะถ้าสมมติว่าเราจะต้องปรับผมคิดว่าในแง่ของภาคบริการนะครับอย่างที่คุณนาวถามว่าเราปรับพอร์ตอะไรยังไงนะครับที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่เรามีปรับพอร์ตเราก็ลดน้ำหนักการลงทุนในการถือของกลุ่มสถาบันการเงินนะครับแล้วเราก็มองในระยะยาวนะครับว่ากลุ่มบริการเนี้ยดีนะครับในไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยครับเราพบว่าถึงแม้การท่องเที่ยวเราเติบโตดีไม่ใช่ประเทศไทยนะครับเกือบทั้งโลกเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นยุโรปสหรัฐอเมริกามิดเดิลอีสต์นะฮะซาวด์อีสต์เอเชียเนี่ยนะครับเราพบว่าตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินนะครับแต่ละที่เนี่ยเติบโตประมาณ 10% บวกลบค่ะนั่นก็แสดงว่าคนเนี่ยเดินทางกันเยอะมากอาจจะส่วนหนึ่งคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องบินที่เป็นโลคอสแอร์ไลน์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของหลายๆประเทศเองเนี่ยมีเปิดสนามบินเล็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยทำให้ทราฟฟิกเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะรวมถึงทั้งอาจจะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์คนซื้อของผ่านออนไลน์นะฮะแล้วก็มีการซื้อของอะไรต่างๆดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการโลจิสติกเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองไปในระยะยาวแล้วเนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจที่มีเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งในเรื่องของสายการบินทั้งสนามบินที่มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้นทุนในการเดินทางที่ถูกลงแล้วที่พักเอ่ยอดีตเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราไปเที่ยวเมืองนอกก็ไปกับทัวร์เดี๋ยวนี้เราก็ไปกันเองได้เพราะมีแอปพลิเคชันนะไปขับรถกันเองได้ต่างๆผมคิดว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันทำให้โลกเปลี่ยนและผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเอื้ออำนวยก่อต่อภาคการท่องเที่ยวและบริการเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวเทรนด์นี้ก็จะเกิดขึ้นยาวด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาศึกษาเจน Z เนี่ยไม่ค่อยชอบสะสมของที่เป็นวัตถุละจะสะสมประสบการณ์
ประสบการณ์ก็ต้องได้มาจากการเดินทางไม่ให้นั่งดูทีวีที่บ้านอย่างเดียวนะครับดังนั้นต้องไปเห็นสถานที่จริงใช่ดังนั้นผมคิดว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางธุรกิจอาหารนี่จะเติบโตสูงมากนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม culture ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการเติบโตได้สูงมากทีเดียวเราปรับไปสู่พอร์ตที่มันเป็นการบริการมากขึ้นใช่ครับการท่องเที่ยวมากขึ้นใช่ครับใช่ครับอย่างก่อสร้างก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่แล้วล่ะเราก็ยังมีอยู่นะครับเพราะเราคิดว่าปัญหาเมืองไทยคือ execution อย่างที่คุณพูดว่ายากนะแต่เทรนด์ระยะยาวเนี่ยเราก่อสร้างไม่มาสักทีแต่เทรนด์ระยะยาวก็ดีนะครับก็เริ่มฟื้นกันละนะครับหรือแม้แต่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เริ่มดีละเพราะว่าคนมองว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นอะไรที่ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะแต่ถ้าไปดูเนี่ยครับแต่ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยพบว่าประเทศไหนก็ตามที่มีการลงทุนภาครัฐมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าธุรกิจอสังหาเนี่ยใหญ่มากอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่ง BTS หรือรถไฟใต้ดินเนี่ยที่จะเติบโตอีก10ปีเนี่ยเยอะมากเนี่ยและการท่องเที่ยวที่มันเยอะมากเนี่ยตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอดีตเนี่ยเรากำลังพูดถึงคนซื้อบ้านแต่เดี๋ยวนี้ตลาดคอนโดใหญ่มากตลาดบ้านนี่เป็นตลาดโดเมสติกนะครับเพราะว่าต่างชาติซื้อไม่ได้ยกเว้นมีสามีหรือภรรยาเป็นคนไทยแล้วถึงจะซื้อได้นะแต่ถ้าคอนโดนี่ซื้อได้ 49% แล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่ายอดขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีสัดส่วนของต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าเทรนด์ในอนาคตเนี่ยสัดส่วนต่างชาติเนี่ยจะมีบทบาทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เยอะขึ้นแล้วคนพวกนี้มีสตังค์ครับดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าปีนึงเนี่ยยอดขายอสังหาไม่ต้องโตมากหรอกโตแค่ประมาณ 2-3 หรือ 4% ต่อปีแต่ถ้าราคาเนี่ยอสังหาซึ่งก็เติบโตได้ทุกปีประมาณ 5-6-7% เนี่ยเรากำลังพูดถึงธุรกิจอสังหาเนี่ยโดยธรรมชาติมันก็น่าจะเติบโตได้นะเกือบ 10% หรือ 10% ต่อปีนะครับดังนั้นเนี่ยจะหาธุรกิจอะไรที่มองจากนี้ไปแล้วโตได้ 10% ต่อปีมันก็ไม่ง่ายครับก็ยากเหมือนกันนะคะครับค่ะก็จะมีอีกกลุ่มที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอสังหาก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะใช่ครับเพราะว่าคนก็อยากจะมาซื้อไว้แล้วก็อาจจะปล่อยเช่าหรือว่าอาจจะมาอยู่เองก็ได้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนจีนตอนนี้รวยมากเลยนะคุณปินล่ะคะคุณปินช่วงนี้นักทุนยังไงดีคะเข้าไปซื้อดีไหมคะหรือว่ารอก่อนดูให้เห็นชัดเจนก่อนความรู้สึกผมเหมือนเวลานี้ปีที่แล้วนะครับเราทุกคนจำได้ว่าความรู้สึกมันกับว่าเรากล้ากลัวแล้วตลาดหุ้นไม่ไปไหนก็น่าจะไซด์เวย์นะครับแล้วไม่ไปไหนแล้วอยู่ดีตลาดหุ้นขึ้นเยอะในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีคือปีนี้ผมยังมองว่าเป็นปีที่จะเห็นอะไรคล้ายๆกันก็คือว่า3เดือนสุดท้ายเนี่ยจะขึ้นแบบ100 200 300จุดเป็นไปได้เลยนะครับเหรอเป็นไปได้เลยครับ 2,000 จุดเลยสิฮะจะไปใกล้ๆแถว 2,000 เป็นไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรดแมปชัดเจนปลดล็อกต่างๆจะเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าเราจะเห็นสิ่งเหล่านั้นอันนั้นคือโรดแมปที่ทำไมเราถึงยังคงเป้าเราอยู่ที่ 1,910 ที่เป็นทาร์เก็ตหลักของเราของ CLSA นะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามีการลงทุนเกิดขึ้นเร็ว EC มาได้เร็วแล้วมีการปักหมุดเนี่ยเร็วขึ้นในการจับจองซื้อที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะไปเร็วกว่า 1,910 ได้ก่อนสิ้นปีคราวนี้ถ้าเราจะเห็นได้ผมว่าตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ก็เรื่องนึงแต่ตัวเลข GDP อย่างที่เราคุยกันคือมันวัดปริมาณแต่ไม่ได้วัดคุณภาพผมเคยคุยคุณนาวเสมอผมไม่กังวลเลยเรื่องอินเด็กซ์หุ้นจะไปสู่ 2,000 จุดเห็นแน่นอนครับจะปีนี้ปีหน้าเถียงกันได้ผมไม่กังวลเลยแต่ว่ากังวลว่าแชร์ของระบบทุนนิยมที่เรากำลังเจอปัจจุบันนี้มันจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนในการเติบโตรอบนี้มันต้องเปลี่ยนเป้าเปลี่ยน KPI เปลี่ยนอะไรไหมเราเห็นแล้วครับว่า disruption ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในวงการธนาคารหรือวงการ finance มันเกิดขึ้นแล้วในวงการค้าปลีกเกิดขึ้นแล้วในวงการมีเดียในสื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขย่า disruption ที่เข้ามาเนี่ยแล้วมันจะมีไปเรื่อยๆนะครับวงการแพทย์วงการกฎหมายทนายวงการที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว disruption มันจะเข้ามาในทุกวงการคราวนี้ถามว่าคนไทยตื่นตัวพอหรือยังกฎหมายเราพร้อมหรือยังผู้กุมกฎผู้นำเข้าใจไหมผมยังไม่เชื่อส่วนตัวนะครับคิดว่ายังไม่พร้อมในหลายด้านมากเพราะฉะนั้นไอ้การเขย่าตรงนี้ระหว่างทางเนี่ยที่จะไปถึง 2,000 2,500 จุดเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเขย่าระหว่างทางแน่นอนแต่อย่างน้อยซะระยะสั้นเนี่ยขอให้เรื่องการลงทุนเรื่องปลดล็อกเรื่องโรดแมปต่างๆมาได้ปุ๊บเนี่ยผมว่าปีนี้เราก็เห็น 1,900 กว่าจุดได้ทีมการลงทุนคุณปรินเมื่อสักครู่นี้คุณประภาสบอกแล้วนะคะว่าการบริการเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้อะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันไปหมดของคุณปรินตอนนี้ที่นักลงทุนต่างชาติถ้ากลับมาซื้อน่าจะเป็นผมยังเชื่อว่าต้องอย่าตกรถไฟรอบนี้ผมยังเชื่อภาครัฐเขาต้องกระตุ้นตัวการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ลิงก์ไปสู่ EEC เพราะนั้นธีมที่เกี่ยวกับลงทุนกับนโยบายภาครัฐเนี่ยยังเวิร์กอยู่เหมือนเดิมก็คือตัวกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับที่เรายังชอบ WHA อยู่เรายังชอบตัวที่เกี่ยวข้องกับ
ผมเห็นด้วยกับสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ราคาถูกหลายตัวแล้วก็ PE ไม่แพงแล้วปันผลดีด้วยเนี่ยจะเป็น QH จะเป็นสุภลัย AP ลองเลือกได้ใครชอบอะไรหรือแม้กระทั่งหุ้นที่โกรทโตเยอะๆอย่าง Origin อาจจะไม่ถูกที่สุดแต่ว่าก็โตเยอะสุดก็อาจจะ Origin ยังได้อานิสงส์ด้วยนะครับรวมไปถึงกลุ่มที่ผมว่ายังน่าจะกลับมาโตได้ดีกลุ่มที่เกี่ยวกับ Adex หรือพวกโฆษณามีเดียพวก VGI Plan B หรือ BEC Worldนะครับผมไม่เถียงว่าธุรกิจดิจิตอลทีวียังเลือดไหลกันอยู่ยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไหลมา5ปีกว่าแล้วอาจจะไหลสักปีนึงแต่ว่าไตรมาส2ของ BEC World น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาส1หุ้นวันนี้ถึง all time low วันนี้มา8บาทกว่าอาจจะเริ่มน่าสนใจอาจจะลงมารอใกล้ๆแล้วผมว่า3ตัวนี้ครับ VGI Plan B กับ BEC World ต้องมีไว้บ้างเพราะว่าพอมันเทิร์นแล้วมีไอเดีย advertising เริ่มมาก็จะดีอีกกลุ่มที่คนปีที่แล้วไม่เคยดีแต่ปีนี้เริ่มจะดีก็คือตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับ BDMS นะครับผมว่ากลุ่ม Bangkok Thrusit Medical Service เขาจะเห็นผลประกอบการโตอย่างน้อยเกือบ 40% year on year ปีต่อปีเนี่ยจะโตดีเกินคาดแต่มาหนึ่งก็ดีเกินคาดแล้วแต่มาสองยังดีต่อเนื่องเพราะฉะนั้น ก็น่าสนใจในตัวกลุ่มโรงพยาบาลด้วยนี่ยังไม่นับถึงกลุ่มก่อสร้างซึ่งผมเชื่อว่า Unique Engineering หรือชอการช่างน่าจะซื้อต้องซื้อต้องมีไว้เพราะไม่งั้นเราจะตกรถไฟแต่ก็จะมาตามนัดใช่ไหมคะผมว่าโครงการก็จะเริ่มออกเขาต้องออกตามแล้ว TOR ของรถไฟความเร็วสูงออกแล้วเดือนหน้าน่าจะเห็น TOR รถไฟสายสีม่วงส่วนขยายแล้วก็สีส้มส่วนขยายก็ตามมาแล้วก็ช่วงไตรมาส4ก็รถไฟรางคู่จะทยอยออกมันตอนนี้นักทุนต่างประเทศมีถามคุณปิ่นบ้างไหมคะว่าอยากจะซื้อหุ้นหรือว่าแค่ปรึกษาว่าจะขายหุ้นอย่างเดียวเขาสนใจในกลุ่มที่เป็นการบริโภคในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะตัวอย่าง CPO นะครับแม้ทั้งตัวที่เล็กลงมาหน่อยจะเป็นเท่าแก่น้อย TKN คาราบาว CBG ที่ปรับตัวลงมาเยอะแล้วทั้ง2ตัวนี้ก็เริ่มสนใจมากขึ้นนะครับหุ้นอาจจะเป็นกลุ่มที่หุ้นโรงพยาบาลเริ่มถามชัดเจนมากขึ้นแน่นอนเลยนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ถามแต่ว่าถามเพราะว่ามันกับมีของอยู่จะขายราคาที่ถูกผมรู้สึกว่าเขาถามเนี่ยหลายๆครั้งที่ถามเนี่ยคือไม่จบยังไม่จบเพราะว่ายิ่งโฟลว์เซียร์เซชัดเจนมากนะขายธนาคารตั้งแต่ต้นปีแล้วยังขายธนาคารไซส์ใหญ่ต่อเนื่องมากโรเททตัวเลยเดี๋ยว K-Bank เดี๋ยว BBL เดี๋ยว SCB เดี๋ยว KTB ไม่ค่อยมีใครขายเพราะไม่ค่อยมีใครมีอยู่แล้วนะไม่ค่อยเห็น KTB เท่าไหร่แต่ว่า3ตัวหลักที่เห็นโอ้โหโฟลว์ขายน่ากลัวมากผมเห็นต้นปีมายังเรายังขนลุกก็เป็นความกลัวในเรื่องของค่าธรรมเนียมอย่างที่คุณประพันธ์บอกไปผมว่าต้นปีมันไม่ใช่เรื่องค่าธรรมเนียมต้นปีช่วงต้นปีที่ขายเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาคิดว่าการปล่อยสินเชื่อจะไม่ได้เติบโตดีนักนะคิดว่าคนยังไม่ได้มีดีมานด์มีตรงนี้เข้ามาก็เริ่มทยอยขายและคนไม่เชื่อว่าจะทำตัวเลขฟรีเรื่องขายประกันขายกองทุนนี่เหมือนเดิมแต่เขาไม่คิดถึงถ้ามันจะถูกตัดนะครับคืออย่าง K-Bank เขาพุชว่าจะเหมือนเดิมจะ flat จะ 0% จะอะไรก็โอเคแต่ว่าในที่สุดแล้วพอถูกตัดลดประมาณการค่าธรรมเนียมในการคาดการณ์เนี่ยมันทำให้ยิ่งขายแรงขึ้นมาอีกคือยังขายไม่จบยังขายไม่จบจริงๆแล้วไซส์ใหญ่ๆแล้วเป็นกองทุนใหญ่ๆจากยุโรปกับอเมริกาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่อันนี้ก็ยังขายต่อเนื่องเราก็หวังว่าจะไม่มีเหลือแล้วนะคะจริงๆตอนนี้มาสวิตช์มาเติมขายในพวกกลุ่มปตท.ด้วยเพราะปตท.กับสผ.ที่ขึ้นมาเยอะมากทั้งกลุ่มก็ดูตัวที่เอาเปอร์ฟอร์มอย่างตัวสผ.ตัวปตท.ผมว่าคนก็เริ่มคิดแล้วว่าจะเทคกำไรดีไหมแล้วไปสวิตช์เข้าบ้านปูไหมเพราะบ้านปูผลประกอบการก็ดีราคาถ่านหินมีคาโซโคก็ใช้ได้ก็น่าจะดูใช้ได้ก็คนก็เริ่มหันมาสนใจกลุ่มถ่านหินอย่างบ้านปูเหมือนกันแสดงว่าครึ่งปีหลังต้องกลับเข้ามาซื้อหุ้นที่เป็นเศรษฐกิจในประเทศผมยังเชื่อว่าหุ้นที่เอาเปอร์ฟอร์มในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นผมยังเชื่อนะไตรมาส4ในแบงก์พาณิชย์จะกลับมาดีเกินคาดเพราะมันจะลงไปก่อนเยอะแล้วตอนลงไปก่อนจุดที่ต่ำที่สุดพอตอนช่วงจากนี้ไปอีก3เดือนเนี่ยแบงก์พาณิชย์น่าจะใกล้ๆบอททอมแล้วเพราะฉะนั้นกองที่มีเงินเยอะอาจจะต้องเริ่มซื้อภายในเดือน2เดือนนี้นะครับแต่กองที่รอได้ก็ไปรอฟังประกาศผลไตรมาส2ก็ไม่สายเกินไปเพราะไตรมาส2ผลประกอบการยังน่าจะยังแย่อยู่ต่อเนื่องได้นะครับของทางทาริสนี่เงินสดเยอะมั้ยคะไม่เยอะครับคุณดาวครับก็จริงๆที่ผ่านมาเราก็มีการปรับพอร์ตแต่ว่าเราเชื่อภาพในระยะยาวนะครับว่าโดยศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะทยอยฟื้นตัวแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะมีคนที่กำลังดีกับคนที่กำลังจะแย่นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการเลือกการลงทุนก็เป็นสิ่งที่เราจะอยู่กับผู้ชนะก็แน่นอนครับธุรกิจนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับการที่เศรษฐกิจโตมากเนี่ยไม่ได้หมายว่าทุกคนจะดีไปพร้อมๆกันนะครับการที่เศรษฐกิจโต 4.8 เนี่ยคนยังรู้สึกว่าไม่ดีเลยนะครับเนี่ยถ้าคิดกลับกันคือว่าแล้วต้องเท่าไหร่แล้วถึงจะดีนะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องเห็นตัวเลขประเทศไทยอาจจะต้องเห็น5กว่าหรือ6เลยนะเพื่อที่จะทำให้ในแง่ของคือมีคนดีอยู่แล้วอะแต่6เพื่อที่จะดึงคนข้างล่างเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ย 4.8 เขาอาจจะติดลบอยู่ก็ได้นะครับหรือเขาอาจจะอยู่ประมาณ0นะครับถ้าต้องเศรษฐกิจไทยอาจจะต้องโตให้ได้6เพื่อเอา
ที่ประเภทติดลบหรือศูนย์อยู่เนี่ยขึ้นมาให้เป็น1เป็น2ให้ได้ประมาณนั้นอันนั้นเป้าหมายแต่ไม่ใช่ความฝันนะคะเป้าหมายเราครับก็คงเป็นเป้าหมายถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีเงินไหลเข้ามาที่กองทุนเนี่ยเยอะไหมคะคุณปินบอกจริงๆคนไทยรวยขึ้นฮะ private wealth นี่เยอะเลยจริงๆเงินที่เขาไหลเข้ามาในกองทุนเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในแง่ของคนไทยเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าสุดท้ายการลงทุนในระยะยาวเนี่ยในตลาดหุ้นถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงก็จริงแต่ว่าอัตราผลตอบแทนถ้าดูกันยาวๆจริงก็ยังไงก็ดีกว่าการฝากเงินธนาคารนะครับซึ่งในแง่ของเงินในระบบธนาคารเนี่ยคนไทยก็ชอบอยู่ในบัญชีออมทรัพย์กันเยอะมากๆนะครับดังนั้นที่พอมันเห็นความต่างมันเห็นห่างกันเยอะแล้วก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่ไหลเข้ามาในระบบกองทุนการลงทุนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแบบค่อยเป็นค่อยไปเลยทำไมเนี่ยในแง่ของผู้ลงทุนไทยเนี่ย10ปีที่ผ่านมาแต่ปี2008นะครับฝรั่งขาย 300,000 กว่าล้านคนที่ซื้อคือสถาบันนะครับก็ซื้อ 300,000 กว่าล้านเช่นเดียวกันแล้วไปดู10ปีที่ผ่านมามีอยู่ปีเดียวที่ไทยขายฝรั่งขายนอกนั้นอีก9ปีเวลาฝรั่งขายไทยซื้อเวลาฝรั่งซื้อไทยขายคือสลับกันไปแต่เน็ตๆแล้วเนี่ยไทยก็ยังซื้อ 300,000 กว่าล้านฝรั่งขาย 300,000 กว่าล้านแต่ไอ้ที่ขาย 300,000 กว่าล้านเนี่ยผมก็เดาๆเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้เป็นฝรั่งหัวทองทั้งหมดนะครับเพราะว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับ private wealth เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หลายๆคนที่มีลูกมีหลานแล้วก็โอนหุ้นให้ลูกให้หลานไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจที่ขายหุ้นแล้วต้องเนื่องจากข้อกฎหมายอาจจะต้องแจ้งชื่อเปิดเผยชื่อทั้งซื้อทั้งขายในแต่ละครั้งนะครับบางคนเขาไม่อยากเปิดเผยความลับเรื่องเหล่านี้เขาก็ดีกว่าไหมถ้าไปอยู่เมืองนอกเพราะพอไปอยู่เมืองนอกปุ๊บเนี่ยเขาไม่ต้องเปิดเผยอะไรนะครับดังนั้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันที่อาจจะมีคนหลายๆคนฝรั่งหัวทองเป็นฝรั่งหัวดำเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี่แหละครับใน4-500บริษัทในเมืองไทยนี่แหละครับแล้วก็เอาหุ้นส่วนหนึ่งไปอยู่ที่เมืองนอกไม่ว่าจะตัวเองถือหรืออาจจะลูกหลานถือแล้วก็ส่วนหนึ่งบางทีก็เห็นหุ้นแพงๆอาจจะอยากขายมาบ้างมาใช้เงินบ้างหรือลูกหลานบอกโอเคไม่อยากถือหุ้นเหล่านี้แล้วนะอยากไปทำธุรกิจอย่างอื่นเอาเงินไปสร้างธุรกิจอื่นไปดีกว่าก็อาจจะขายหุ้นออกมาได้นะครับที่จริงแล้วเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เงินไหลออกค่อนข้างเยอะเราจะเห็นดอกเบี้ยกลับไปแบบประเภทแบบ 2-3% นี้ออมทรัพย์นะคุณประภาสคิดว่าอีกนานไหมคะออมทรัพย์ 2-3% ผมคิดว่าจะต้องมีปัจจัยใหม่ที่จะมากระทบซึ่งตัวนี้จะเป็น disruption กับแบงค์เยอะมากเลยนะครับคือถ้าอยู่ดีๆเนี่ยธนาคารบอกว่าปัจจุบันจ่ายอยู่ 0.5 แล้วมาจ่าย2จ่าย3เนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าดอกเบี้ยฝากประจำเนี่ยอาจจะต้องไป4หรือ5ถูกค่ะใช่ไหมถ้าดอกเบี้ยฝากประจำไป4หรือ5เนี่ยนั่นหมายว่าดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยต้องไป7หรือ8ใช่ค่ะซึ่งถ้าไปตรงนั้นได้เนี่ยเศรษฐกิจไทยต้องดีมากๆนะครับวันนั้น 6% ไงคะซึ่งผมจะไม่กังวลมากนะแต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยออมทรัพย์ไปตรงนั้นจริงเนี่ยนะซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับซึ่งผมคิดว่าในปี2ปีนี้อาจจะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ไปถึงตรงนั้นได้ถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ net interest income ของแบงค์เนี่ยตอนนี้แบงค์ใหญ่ๆเนี่ยอยู่ประมาณ 3% เศษๆนะครับบางแบงค์เนี่ย 2% เศษๆผมลองเล่นตัวเลขดูเนี่ยนะครับคือปกติดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยธนาคารพาณิชย์เนี่ย net interest margin จะดีขึ้นแต่ผมคิดว่ารอบนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามีคนเข้ามาช่วยแชร์ก็จะมีคนที่จะทำให้สุดท้ายและต้นทุนทางด้านการระดมเงินของธนาคารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วในแง่ของ net interest margin เนี่ยจะไม่เป็นเทรนด์เพิ่มขึ้นคือรักษาให้ได้เท่าเดิมหรือดีวิดีอาจจะลงสักเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับพูดง่ายๆก็คือธนาคารพาณิชย์ต้องไปหารายได้ใหม่ๆไม่ใช่ว่าเป็นรายได้จากส่วนต่างดอกเบี้ยแล้วถ้าแปลความหมายจากที่คุณภาพพูดถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นก็ตามนะคะลงทุนยากขึ้นเรื่อยๆนะทำธุรกิจยิ่งยากมากกว่าอีกนะคะแล้วก็เป็นความคาดหวังของผู้ถือหุ้นด้วยนะคะว่าจะต้องให้ผลตอบแทนที่สูงอย่างที่คุณประภาสบอกไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านคุณปริ่นแล้วก็คุณประภาสนะคะที่มาร่วมไขปมกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้นักลงทุนต่างประเทศขายเราอย่างต่อเนื่องขนาดนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมขาลาไปแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะไหนๆคุณปริ่นก็พูดถึงออริจินแล้วนะคะดิฉันก็เดี๋ยวนัดสัมภาษณ์ให้เลยแล้วกันนะคะมาเปิดอกคุณพีรพงศ์กันเลยคุณโด่งเนี่ยค่ะว่าทำไมถึงได้ทำกำไรค่อนข้างกระโดดนะคะมีการปรับโมเดลอย่างไรบ้างพรุ่งนี้มาเจาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ